แปดเทคนิคลดน้ำหนักเร่งด่วนใน2อาทิตย์แบบธรรมชาติสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมนายโจนครับวันนี้ครับก็มาแบ่งปันความรู้ครับสาระดีๆกับเพื่อนๆ อีกแล้วครับผมการเร่งลดน้ำหนักใครว่าลดไม่ได้ใหญ่จริงๆครับสามารถลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนได้ครับแต่เราต้องรู้หลักวิธีการลดน้ำหนักครับผมถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการลดน้ำหนักครับก็จะส่งผลให้เกิดโยโย่และเสียสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยครับวันนี้ครับก็เลยมาบอกวิธีการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนภายใน2อาทิตย์แบบธรรมชาติครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราและก็ดีต่อสุขภาพของเรากันด้วยครับ1ครับเปลี่ยนพฤติกรรมทานอาหารเช้าครับอาหารเช้าครับเป็นสิ่งที่สำคัญจริงครับที่เราห้ามควรละเลยกันเลยอาหารเช้าครับสำคัญมากๆครับแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักครับใช่ว่าจะกินอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆครับสามารถทานได้ครับแนะนำให้นะครับปั่นน้ำผักผลไม้ผสมกับธัญพืชครับหรือว่ากินคู่กับไข่ต้มหรือว่าจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ทานคู่กับผลไม้ที่หวานน้อยครับแทนที่เราจะเลือกกินข้าวเหนียวหมูย่างหรือว่าเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดครับ2อาหารกลางวันให้เน้นอาหารโปรตีนที่สูงครับเพราะว่ามื้อกลางวันก็เป็นมื้ออีกหนึ่งที่สำคัญครับสำหรับมื้อกลางวันครับแนะนำให้กินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำครับแต่ให้โปรตีนสูงเป็นหลักครับเช่นอกไก่สเต็กไก่แล้วก็กินคู่กับผักผลไม้ต่างๆครับแล้วก็เพิ่มไข่ต้มเข้าไปอีกครับอกไก่เป็นอาหารที่มีไขมันน้อยครับแถมแคลอรี่ต่ำอีกทั้งครับยังย่อยง่ายอีกด้วยครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าไดเอทให้มีหุ่นที่ผอมเพียวครับ3ครับกินอาหารว่าง2มื้อต่อวันครับการกินของว่างระหว่างวันครับจะช่วยระบบการย่อยอาหารได้ทำงานเต็มที่ครับแต่ของว่างที่ว่านั้นไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวที่มีแคลอรี่ที่สูงครับควรเน้นกินเป็นผลไม้ครับที่หวานน้อยแก้วมังกรแอปเปิ้ลแคนตาลูปหรือว่าถ้าอยากจะกินของหวานจริงๆก็อยากแนะนำควรเลือกเป็นธัญพืชอบกรอบหรืออัลมอนด์ครับแทนครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราท้องได้นานอีกครับเพื่อนๆใส่กินอาหารเย็นที่มีแคลอรี่ต่ำอาหารเย็นถือว่าเป็นตัวสำคัญครับที่จะทำให้เราอ้วนได้ง่ายๆนะครับควรเลือกกินอาหารเย็นที่มีแคลอรี่ต่ำครับโดยปริมาณแคลอรี่ของอาหารมื้อเย็นควรน้อยที่สุดรองจากมื้อเช้าและมื้อกลางวันครับมื้อเย็นเป็นมื้อที่ร่างกายไม่ต้องการพลังงานอะไรมากมายครับแนะนำก็เป็นสลัดผักหรือว่าเป็นปลาเผาปลานึ่งครับให้นะครับตัดหรือว่าลดอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งครับหรือว่าให้ตัดข้าวไปเลยครับเพราะว่าข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความอ้วนได้ครับเพื่อนๆทุกคน 5. ลดการกินโซเดียมให้น้อยลงครับแม้ว่านะครับเกลือและน้ำปลาครับหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหลายครับจะทำให้รสชาติอาหารมันอร่อยขึ้นแต่การกินโซเดียมมากๆเกินไปครับจะทำให้ตัวของเราบวมได้ง่ายอาหารที่เราปรุงเองก็ควรลดเกลือลดโซเดียมให้น้อยลงครับเพราะว่าการที่เราจะลดความอ้วนครับการบริโภคเกลือหรือว่าของที่เค็มก็สามารถทำให้เราบวมได้แบบง่ายๆครับเพื่อนๆ 6. ลดการกินน้ำตาลครับเพราะน้ำตาลก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เราอ้วนโดยไม่รู้ตัวครับเราเครื่องดื่มทั้งหลายครับรวมถึงขนมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชานมไข่มุกหรือกาแฟชาใส่น้ำตาลแม้กระทั่งครับสารแทนความหวานต่างๆครับควรกินให้น้อยลงครับเพราะว่าน้ำตาลคือคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งครับที่จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในส่วนต่างๆของร่างกายครับก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งครับที่ทำให้เกิดโรคอ้วนได้ครับเพื่อนๆทุกคน 7.เพิ่มผักในทุกๆมื้ออาหารครับการที่เรากินผักครับมันจะช่วยดูแลนะครับร่างกายสุขภาพของเราครับรวมถึงครับ
ระบบการย่อยอาหารการขับถ่ายที่ดีครับจะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วมากขึ้นครับการเพิ่มผักใบเขียวหรือว่าไฟเบอร์เข้าไปในทุกมื้ออาหารจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นทั้งยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นอีกด้วยครับเพื่อนๆถ้าระบบย่อยดีขับถ่ายดีครับก็จะทำให้เราผอมเร็วได้อีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคน8ขยับร่างกายให้บ่อยๆตัวช่วยที่ให้ลดความอ้วนได้เร็วครับคือการออกกำลังกายเพราะช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราได้ครับยิ่งเราอ้วนอยู่แล้วเราก็ต้องยิ่งเอาออกด้วยการออกกำลังกายครับให้ออกกำลังกายอย่างต่ำวันละครึ่งชั่วโมง1อาทิตย์ออกกำลังกายให้ได้5วันครับเป็นอย่างต่ำโดยการคาร์ดิโอสลับการเล่นเวทเทรนนิ่งครับจะเผาผลาญไขมันได้ดีครับจะทำให้เราร่างกายทุกส่วนของเรากระชับไปด้วยครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน